หอมคักกันเนี่ยงคักจ้ะป๊าดได้สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มาค่ะทุกคนมื้อนี้ได้เมนูมุกปลาซิ่วอ่าวด้วยจ้ะแม่เพิ่นเฮ็ดให้เป็นมุกแบบว่าเอาไปปิ้งด้วยจ้ะใส่ผักกระแยงหอมๆเนาะพอมื้อเพิ่นไปหาปลาอยู่หวยมาด้วยจ้ะได้ถ้วยนึงพอดีปลาซิ่วอ่าวข้าวเหนียวจ้ะอุ่นใจแฮงมาจ้ะแซ่บๆนํากันจ้ะเฮาก็เฮ็ดตาได้4มื้อด้วยจ้ะวันนี้วันที่4ก็ยังมีอาการบวมนะจ๊ะก็ต้องรอเนาะต้องใช้เวลาเนาะค่ะสัญญกรรมหอมหอมคักกระเนียงคักจ้ะป๊าดเดี๋ยวเด้ออย่าฝ่าเอาออกให้ดีๆก่อนจ้ะปลาซิ่วปลาซิ่วอ่าวเด้อจ้ะตัวบักใหญ่นึงพอไปหามาจากห้วยเจียวค่ะเฮ็ดเองจ้ะใส่น้ำปลาเอาบอกสมมติเห็นอยู่ตลาดก็ได้ซื้อมาหมกปลาซิ่วอ่าวใส่น้ำปลาใส่เกลือคุณอ่ะลูกโดดนกยังนอนอยู่หอมผักกระเนียงค่ะจ้ะมะแกงขมหรือว่ามะเขือพวงเนาะพายุเขาอีกรอบนึงเหรอจ๊ะฝนลิ่นแล้วก็อากาศหนาวพร้อมข้าวอ่อนลวกยังก็ปนก็แจวมากกว่าจ้ะเบิ่งปลาแม่เพิ่นปิ่งเอาด้วยจ้ะหอมๆจ้ะหอมใบตองแม่ใส่ยังแน่น้องเบลตะไคร้พริกหอมแดงบ่แบบซึ่งมึงแบบสมมอกันนั่นมันแข็งแห้งกว่าน้องเบลได้มันก็เปรี้ยวขม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 ฝาดฝาดก็ซิ่วอ่าวก็บ่ค่อยขมได้ล่ะน้องเบลมันค่อยกินมุกว่าซิ่วหน่อยแต่ว่ามันขมกว่านี้ไงอันนี้ไม่ค่อยขมแซ่บ
ผักกรอบมากมีพี่น้องมันเพิ่นถามอาการหมวยเนาะจ้ะอัปเดตอาการตาให้ดูหน่อยตาปรับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง4วันแล้วจ้ะยังบวมตุ่ยอยู่ประมาณเดือนหนึ่งจ้ะน่าจะเริ่มเข้าที่บางคนมันก็ถามอยู่ว่าตาดีๆอยู่คือไปเฮ็ดบ่แม่นเด้อจ้ะหมวยเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนาะมันเป็นข้างในเป็นการทำตาร่วมกับการรักษาให้ห้องมือตาได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะไม่ต้องใช้แรงเยอะมากเข้าเดิมนะเพราะว่าปกติใส่แห้งเบิกตาหลายขังนึงเพราะว่าตาตกขังนึงจ้ะเพราะว่ากรรมเนี่ยตามันอ่อนแรงมันก็เลยเห็นตาตกแสบกับข่าวบานๆแสบพักจริงๆอากาศเท่านี้ยังไม่ไอ้นี่เนาะยังไม่ค่ำแต่วันนี้เหมือนพายุเข้าหน้าหนาวมันค่ำไหวหนาวแบบนี้กินข้าวจีมั่นเผาแซ่บอร่อยมึงมันคือแบบโทรศัพท์สี่เบอร์นี่น้องเบลแซ่บหอมผักกระเนียงหอมเครื่องอันนี้เมื่อเนี่ยมึงโทรศัพท์อันคือจังแบบสี่เบอร์ด้วยจ้ะน้องเธอนั่งกินอยู่เนาะนั่งกินอยู่ผู้เดียวจนแบดเบิดบ่จังบ่จังอีกอย่างบ่แซ่บเนาะอร่อยมากปลาโตประมาณซ้ำนิ้วชี้มั้ยจ้ะนิ้วชี้เขาขายหมองท้องมันอะท้องแต่ว่ามีไข่เต็มท้องนะปลาบึกไข่แบบหลายเอามันหนึ่งเนาะอู้ไข่ปลาอู้ไข่ปลาคืออย่างแบบคือหมกเลยบอกแต่เป็นหมกหม้อเนาะใช่ไหมอู้ไข่ปลาใส่ผักกระเนียงอยู่บอกไม่เคยกินนะแต่ว่าเห็นแล้วอยากเอามานึ่งกินกับแจ่วตัวแสบแซ่บมีกับเหล่าเท่าคักเขาได้หนึ่งเบลหมดแข็งคุ้มนะอร่อยเข้ากันอะไรนะทำไมมึงดูกินไม่ได้ป่ะแต่ว่ากินในแกงแบบแกงที่มีบักแข็งอ่ะกินได้พะแนงอะไรนี้ป่ะผสมหม้ออีกก่อนจ้ะสมอันไปเห็นอันนั้นน้องเบลพ่อเป็นสื่อฝากอันที่ว่า
คนแถวบ้านเฮาเป็นใครนะขายของอยู่เหล่านะแบบต่อเขตอ่ะหมักอีหยังก็หมักจองด้วยจ้ะภาษาอุบลอื่นเนาะหมักจองเอามาแซ่น้ําเพิ่นจะบานออกแล้วก็กินกระปุ่นเนาะแซ่บอากงเพิ่นพากินแต่ก่อนตอนเป็นเด็กหน่อยหมักจองหรือว่าลูกสำรองว่าภาษาไทยถ้าจำบ่ผิดไปบีบเล็บของเราบ่มันหนุ่มๆไงพ่อบ่อืมพอเป็นอีอ่ะมันคือแบบมันฟูอ่ะมันใครไปบีบนักกันอ่ะน้องว่าตะกี้บ่ห่วงแซ่แซ่บักจองไว้เนาะไว้ในน้ําบ่บัดนี้มันบานออกเนาะน้องเป็นเด็กน้อยเพิ่นบ่ฮู้นะจ๊ะเพิ่นไปบีบเล่นเพิ่นนึกว่าฟองน้ําถูกด่าบ่เดี๋ยวสักคำหนึ่งนะจ๊ะก็จะไปกินต่อหลังคลิปกับพ่อแต่ว่าพ่อมวยมันก็เฮ็ดเป็นผู้ละมุกอยู่จ้ะทำคนละมุกมกไผ่มุกมันสถานการณ์โควิดแยกกินแยกกันกินบ่เหงาเลยทีเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะมุกปลาซิ่วอ่าวพ่อไปหามาจากห่วยเนาะค่ะได้ถ้วยหนึ่งเอามามุกได้หลายมุกแม่เป็นคนมุกไห่เนาะค่ะมุกแบบปิ่งหอมๆใส่ใบตองใส่เครื่องหลายๆเนาะจ้ะกับข้าวบ้านๆมากหลายจ้ะค่ะตอนนี้เพจ Facebook เนาะค่ะมวยก็เดินทางมาถึง 170,000 ซับสไครต์แล้วนะคะแล้วก็ YouTube ด้วยจ้ะชื่อเดียวกันเนาะพากินพาแซ่บ MT Channel ก็เดินทางมาถึง5ใกล้จะ 50,000 ซับแล้วนะคะมวยก็ขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะขอบพระคุณจากใจบ่ว่ามื้อจะกินอาหารดีหรือบ่ดีสุกหรือบ่สุกเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นก็ยังค่อยซัพพอร์ตให้กำลังใจดีๆมวยเสมอมานะคะก็บ่มีอิหยังหลายค่ะก็นอกจากคำว่าขอบพระคุณจากใจค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เนาะมืดคำแห้งละจ้ะถ้าใครมาคลิปนี้นะคะมวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย